าลืมเขี่ยมาม่าด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมว่าเราต้องทอดไฟอ่อนๆ นะเสร็จแล้วค่ะเราไปกินกันเลยนี่คือไข่เจียวมาม่านะคะ